กูมาช่วยมึงแล้วออสยอมไหมยังฉันยอมแล้วยอมแล้วเก่งมากหมอผีมือใหม่โหนี่ปราบผีตัวแรกได้เร็วเหมือนกันนะเนี่ยตอนเราเพิ่งเริ่มปราบผีใหม่ๆเนี่ยใช้เวลานานกว่านี้ตั้งเยอะหนึ่งนี่นายแอบดูอยู่ตั้งนานแล้วใช่ไหมใช่ดิทำไมไม่ออกมาช่วยกันวะช่วยอะไรเราสองหน้าที่การปราบผีเนี่ยมันไม่ใช่ของเราแล้วคุณหลวงคุณหลวงจำแตงอ่อนไม่ได้หรือเจ้าคะแตงอ่อนเมียคุณหลวงไม่ใช่ที่แล้วไงเจ้าคะอ๋อแตงอ่อนแตงอ่อนแตงอ่อนจำไม่ได้อะนี่จำผิดคนแล้วไม่ผิดเจ้าค่ะที่แตงอ่อนต้องกลายเป็นวิญญาณเร่ร่อนไม่ไปผุดไม่ไปเกิดเป็นร้อยปีก็เพราะแตงอ่อนรอที่จะได้เจอกับคุณหลวงอีกครั้งสงสัยจะรักฝังใจแค่นั่งหากคุณหลวงสัญญากับแตงอ่อนว่าจะมีแตงอ่อนแค่คนเดียวแต่สุดท้ายคุณหลวงก็ไม่มีคนใหม่นี่มีกิ๊กแค่คนเดียวเนี่ยทำไมต้องแค้นเป็นร้อยปีด้วยเราคุณหลวงมีเมียตั้ง8คนคุณหลวงทำอย่างนี้กับแตงอ่อนได้ยังไงทำไมต้องทิ้งให้แตงอ่อนอยู่คนเดียวด้วยคืออย่างนี้นะแตงอ่อนเรื่องที่แตงอ่อนพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของชาติที่แล้วซึ่งเอาจริงๆฉันเองก็จำไม่ได้เหมือนกันฉันว่าแตงอ่อนเนี่ยปล่อยวางบ้างเถอะนะแล้วก็ไปผุดไปเกิดซะก็ใช่สิคุณหลวงก็ต้องผิดหวังนี่ไม่เคยถูกทิ้งนี่คุณหลวงรู้ไหมว่าการที่คนที่เรารักไม่เห็นค่าของเรามันเจ็บปวดขนาดไหนนี่ไม่แตงอ่อนรักคุณหลวงขนาดนี้แต่คุณหลวงไม่เห็นค่าเลยงั้นต่อไปนี้แตงอ่อนจะแรดแตงอ่อนจะแรดแตงอ่อนจะมีผัว8คนนี่คุณหลวงทำกับแตงอ่อนวิ่งเออสองนี่เราว่าผีตัวนี้เนี่ยพูดจาไม่รู้เรื่องแล้วจัดการเลยนู่นมีดหมออยู่นั่นมาเห็นเจ้าค่ะคุณหลวงอย่านะเจ้าค่ะคุณหลวงอย่านะเจ้าค่ะอย่านะเจ้าค่ะกูว่ากูเข้าใจแตงอ่อนว่ะแตงอ่อนฉันก็เป็นคนนึงเหมือนกันนะที่ถูกคนที่ฉันรักมากมองฉันไม่มีค่าเลยฉันเข้าใจเธอแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าฉันจะเห็นดีด้วยกับสิ่งที่เธอทำวันนี้นะฉันเคยคิดเหมือนกันว่าพ่อฉันเนี่ยรักพี่ชายฉันมากกว่าฉันจนฉันทำตัวแย่ๆใช้ชีวิตแย่ๆแต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยเป็นฉันเองต่างหากที่เสียใจแล้วก็แย่อยู่ทุกวันเนี่ยนี่แตงอ่อนกลับเนื้อกลับตัวเถอะนะถ้าเธอรักคุณหลวงของเธอจริงๆฉันว่าเธอควรจะให้อภัยเขานะขอบคุณมากนะเจ้าค่ะขอบคุณที่ให้โอกาสแต่งอ่อน
ซึ่งมันจะพยายามกลับเนื้อกลับตัวต่อไปนี้แตงอ่อนขอเป็นทาสรับใช้ในฐานะเจ้าค่ะเฮ้ยได้สิขอบคุณมากเจ้าค่ะขอบคุณเจ้าค่ะหากท่านใดมีปัญหาโดนผีหลอกมาเรียกหาผมได้กระซื้อกระหังตาดีหรือผีเซ็กซี่ผมก็ปราบไว้ถ้ามีผีมาก่อกวนกดเบอร์ผมด่วนแล้วไม่ต้องโทรจิต